โกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้ชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำเมนูไก่ทอดไร้กระดูกเมนูสติ๊กที่เห็นได้ทั่วไปที่สามารถทำตามได้ไม่ยากไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกทุบสันในไก่ให้พอแบนเล็กน้อยเตรียมไว้จากนั้นมาเตรียมส่วนผสมสำหรับหมักไก่ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนผสมให้เข้ากันนำสันในไก่ลงหมักพักไว้ประมาณ 1-6 ชั่วโมงจากนั้นนำมาซับน้ำให้แห้งเตรียมไว้จากนั้นเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยออริกาโน่คนผสมให้เข้ากันนำเนื้อไก่ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นต่อด้วยชุบในน้ำเย็นจัดและนำลงคลุกแป้งให้แห้งอีกครั้งเสร็จแล้วสะบัดเนื้อไก่ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำจนเนื้อไก่ขึ้นเกล็ดเตรียมไว้ค่ะนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบพักให้เสด็จน้ำมันจัดเสิร์ฟค่ะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิ